สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้พุธที่1สิงหาคม2555ค่ะอยู่กับคุณมนัยเย็นบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปันธโชตค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับก็ทำงานกันอีกวันหนึ่งและสำหรับพี่น้องข้าราชการก็จะได้หยุดยาว4วันวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตัวภาคเอกชนและก็รวมถึงภาคการเงินและก็การลงทุนเนี่ยท่านได้หยุดวันเดียวคือพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันอีกทีนึงก็จะเป็นวันศุกร์ที่3สิงหาคมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจด้านการลงทุนเนี่ยต้องดูช่วงเบรกที่2พลาดไม่ได้เลยฮะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เองมีข่าวใหญ่ด้วยเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกรอผลการประชุมของเฟดนะคะแล้วก็ทางด้าน ECB ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีผลต่อตลาดหุ้นแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตลาดบ้านเราจะหยุดแต่ว่าต่างชาติเขาไม่หยุดการบริหารจัดการพอร์ตของคุณให้ดีด้วยนะคะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวในประเทศนะคะพอพูดถึงยุโรปแล้วคุณโมนายปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อภาคการส่งออกของหลายประเทศรวมถึงตลาดของบ้านเราที่มีการส่งออกไปในยุโรปนะคะกระทบแล้วทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะตอนนี้ใช่ฮะแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแล้วสูงยิ่งกว่าที่ฝ่ายของข้าราชการอย่างทางกระทรวงพาณิชย์คาดการเอาไว้อีกต่างหากครับเมื่อวานนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอาจารย์อัจฉริสันวานิชเขามีการสรุปประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตยุโรปในขณะนี้ว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงกับทางอ้อมรวมกันต่อการส่งออกบ้านเราคิดเป็นมูลค่าความเสียหายนะครับประมาณ 298,000 ล้านบาทตีเป็นตัวเลขกลมๆพูดง่ายๆก็คือ 300,000 ล้านบาทครับหรือว่าประมาณ 3.5% ของการส่งออกทั้งหมด300,000 ล้านบาทจะกระทบเป็นทางตรงนะครับประมาณ 130,000 ล้านแล้วก็เป็นผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมากกว่าทางตรงซะอีกเพราะว่าอยู่ที่ 162,000 ล้านบาทแล้วก็จะทำให้ตลาดส่งออกหลักของไทยเนี่ยชะลอตัวลงนะครับเหลือเพียงแค่ 4.5% เท่านั้นทีนี้มาดูในกลุ่มของอุตสาหกรรมบ้านเราที่น่าจะได้รับผลกระทบทางตรงหลักๆนะครับก็จะมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ซอสปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์เครื่องจักรไฟฟ้าไข่มุกเพชรนินจินดาทั้งหลายรวมไปถึงเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายรูปยางแล้วก็ยังมีอย่างรถยนต์ส่วนประกอบพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเพราะฉะนั้นดร.อัดก็เลยมองว่าถ้าหากจะให้เป้าหมายการส่งออกของไทยปีนี้ได้ตามเป้ามากกว่าที่คาดการเอาไว้จริงๆก็ต้องกระตุ้นครับให้บรรดาผู้ประกอบการส่งออกของบ้านเราใช้สิทธิ์ FTA ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆให้มากขึ้นจากตอนนี้แทบไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมว่ามีการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เนี่ยนะครับเพียงแค่ 60% เท่านั้นใช้ช่องทางผ่านการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มยอดการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยท่านอาจจะต้องเข้าไปหาหน่วยงานภาครัฐแล้วล่ะครับว่าประเทศที่ท่านจะมีการส่งออกไปเนี่ยมีการทำ FTA ในกลุ่มสินค้าที่ท่านจะมีการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายหรือไม่ถ้ามีก็ต้องเร่งรีบในการใช้สิทธิ์กันหน่อยเพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและราคาสินค้าของท่านก็จะสามารถแข่งกับราคาของประเทศคู่แข่งที่เข้าไปอยู่ในตลาดเดียวกันได้นอกจากนี้นะครับยังต้องมีการวางตำแหน่งแล้วก็ราคาสินค้าให้เหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆมาฝากจากทางดร.อัจฉริสันวานิชนะฮะค่ะก็ต้องปรับกันสำหรับภาคการส่งออกบ้านเรานะคะวันนี้1สิงหาคมเป็นฤกษ์ดีใช้ดอนเมืองอย่างเป็นทางการหลังจากที่ปิดน้ำท่วมมายาวนานนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมคือวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางสายการบินเขาก็ไปใช้บริการที่นั่นแล้วนะคุณโมนายหลายเดือนเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้ก็มีอย่างนกแอร์แล้วก็โอเรียนไทยใช่ไหมนกแอร์กับโอเรียนไทยเนี่ยเขาไปให้บริการที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะคะเหลือก็เพียงแต่ไทยแอร์เอเชียนี่แหละค่ะที่จะกลับไปบินที่ดอนเมืองในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าวันนี้1สิงหาคมถือเป็นฤกษ์ที่ทางท่าอากาศยานไทยนั้นจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้เพียบพร้อมนะคะและที่สำคัญการให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะผู้โดยสารที่เดินทางไปใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองในวันนี้เนี่ยจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะสิ่งแรกๆที่ต้องทำนอกจากการปรับเปลี่ยนให้มีความสะอาดความสะดวกแล้วนะคะทางด้านของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยว่าที่เรืออากาศโทอนิรุธถนอมกุลบุตรท่านบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการให้มีรถเวียนจากท่าอากาศยานที่สุวรรณภูมิมาถึงที่ดอนเมืองนะโดยจะใช้รถขนส่งมวลชนขสมกในการให้บริการนะคะให้บริการฟรีนะคุณโมนายถ้าหากคุณอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วต้องการจะเดินทางไปดอนเมืองนะคะก็จะอยู่บริเวณชานชาลาผู้โดยสารขาเข้าทางด้านทิศเหนือชั้น1อาคารผู้โดยสาร1ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็จะมาที่สนามบินดอนเมืองให้บริการตั้งแต่ตี 5ไปจนถึงช
ช่วง4ทุ่มนะคะก็เป็นการให้บริการนอกจากนี้ก็ยังมีรถเวียนด้วยนะคะที่ให้บริการในส่วนนี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่อาจจะต้องเดินทางต่อสายการบินไปมาระหว่างสุวรรณภูมิกับดอนเมืองนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการและหลังจากนี้ไปเขาก็มีการเดินหน้าผลักดันให้สนามบินดอนเมืองนั้นมีสายการบินมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญตั้งเป้าว่าในปี2556จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านคนตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในด้านของความสะดวกสบายของสนามบินและก็ในส่วนของการให้บริการในลานจอดท่าอากาศยานท่าเทียบเครื่องบินอาคารผู้โดยสารด้วยนะคะก็ถือว่ามีการปรับปรุงอาคารคลังสินค้าควบคู่ไปกันด้วยพร้อมพอสมควรสำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองในครั้งนี้แต่ก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยตอนนี้สายการบินโลคอสนะครับที่เขาลงนามเอาไว้กับทางททว่ามาแน่ๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้นอกจากทางไทยแอร์เอเชียก็จะมีครอบครัวของแอร์เอเชียครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทแม่แอร์เอเชียเองเลยนะครับจากประเทศมาเลเซียและก็รวมไปถึงอินโดนีเซียแอร์เอเชียก็มาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าดอนเมืองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปคงจะคึกคักมากนะครับเพราะว่ารายงานณขณะนี้เอาตัวอาคารสถานที่เนี่ยก็มีความพร้อมไปแล้ว 60-70% และทางททยืนยันก่อน1ตุลาคมยังไงก็คงพร้อม 100% แน่นอนเพื่อที่จะเตรียมรองรับผู้โดยสารหลายล้านคนที่จะตามเข้ามาจากทางโลคอสแอร์ไลน์นะครับจากทออทครับผมพาไปดูกสทกันบ้างชื่อใกล้เคียงกันคุณผู้ชมอาจจะงงๆนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของโทรคมนาคมครับกับคู่สัญญาระหว่างบริษัทกสทโทรคมนาคมหรือว่าแคทเทเลคอมเนี่ยแหละครับกับทางด้านของ True Corporation ก็เป็นปัญหาคลากระสังมาคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนะครับว่าทางด้านของกสทโทรคมนาคมเนี่ยมีมติบอร์ดออกมาในทำนองว่าอยากจะให้มีการยกเลิกสัญญาที่ทำเอาไว้กับทาง True เพราะผิดกฎหมายไปมาล่าสุดนะขณะนี้ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแคทครับคุณกิตติศักดิ์ศรีประเสริฐบอกนะครับว่าจะไปเจรจากับ True Corporation ใหม่อีกรอบถึงการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยน่าจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดครับและก็น่าจะเป็นทางออกที่กลุ่ม True เนี่ยยอมรับได้มากที่สุดด้วยและถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการทำสัญญาฉบับใหม่และถ้าหากว่าย้อนกลับไปความจริงทางด้านของคณะทำงานเขามีการเสนอแนวทางเลือกมาให้กับทางบอร์ดของแคทพิจารณา3แนวทางนอกจากการทำสัญญาใหม่แล้วก็จะมีอย่างการเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิมรวมไปถึงการแก้ไขสัญญาเดิม6ข้อตามที่บอร์ดโทรคมนาคมหรือว่ากทค.ของกสทช.เนี่ยมีมติออกมานะครับซึ่งแนวทางน่าจะเป็นข้อที่3นี่แหละครับมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะแม้กระทั่งผู้บริหารของกลุ่ม True เองนะครับอย่างทางคุณสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานคณะผู้บริหารของ True ก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยทาง True ไม่ต้องการเริ่มต้นทำสัญญาใหม่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าสัญญาที่ตกลงร่วมกันมาก็ผ่านกระบวนการต่างๆอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอปรับใน6ประเด็นตามมติของกทค.เท่านั้นและก็จะหารือกับกสทในเรื่องนี้เป็นทางการอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็มีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะครับเรื่องของผลประกอบการสำหรับกลุ่มของ True ในช่วงไตรมาสที่2ปีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มครับที่บริษัทนั้นอาจจะขาดทุนต่อเนื่องนะครับจากไตรมาสแรกที่ขาดทุนสุทธิไป455ล้านบาทแต่ก็คิดว่าผลประกอบการทั้งปีแล้วก็ปีหน้าก็คงยังขาดทุนอยู่เพราะบริษัททยอยลงทุน 3G มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เตรียมเอาไว้สำหรับการประมูลในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยครับค่ะมาดูข่าวของไทยเบฟกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเกาะติดข่าวนี้มานานพอสมควรตั้งแต่ทางไทยเบฟนั้นยังไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้น F&N นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเข้าไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากทางด้านของผู้บริหารของไทยเบฟนะคะคุณถาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทไทยเบฟนะคะเขาบอกเลยว่าตอนนี้เองเนี่ยทางไทยเบฟเองเนี่ยหลังจากที่ได้มีการไปขอซื้อหุ้นในจำนวนสัดส่วน 22% นะคะสำหรับหุ้น F&M จากทางด้านของ OCBC นะคะมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทและทำสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้วล่าสุดนั้นไทยเบฟได้มีการไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมในตลาดอีก
1.8% ทำให้ในขณะนี้การครอบครองหุ้น F&M ของ Thai Beverage นั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ 23.8% นะคะซึ่งหุ้นที่ได้มานั้นเป็นสัญญาจะซื้อจะขายและตามกระบวนการตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ซึ่งจะมีกระบวนการต่างๆเช่นการชำระเงินเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นภายในเวลา90วันนับตั้งแต่นี้ไปนะคะแต่ว่าทาง Thai Bev เองเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะขอซื้อหุ้นให้เร็วกว่ากำหนดการ90วันนะคะโอกาสที่ Thai Bev นั้นจะเข้าไปซื้อหุ้น F&M ได้มากยิ่งขึ้นมีอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านของผู้บริหาร Thai Bev บอกค่ะว่าในเร็วนี้มีโอกาสนะคะที่จะไปซื้อเพิ่มเติมเพราะว่าหากว่าไปดูสัดส่วนของหุ้น F&M จริงๆเนี่ยถ้าหาก Thai Bev ได้ถือครอง 23% แล้วนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผู้ถือหุ้นอื่นๆอย่างเช่นคิรินถืออยู่ 15% และส่วนที่เหลือก็จะเป็นบรรดากองทุนต่างๆนะคะรวมถึงบริษัทจดทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Prudential Aberdeen แล้วก็กองทุนและนักลงทุนรายย่อยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะซื้อเพิ่มแต่การที่เขาถือหุ้นอยู่ที่ 23.8% นั้นยังถือว่าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใดนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการไปปักหลักในการลงทุนต่างประเทศนะคะเพราะว่าทางผู้บริหารของ Thai Bev บอกนะคะว่าการที่เขาไปซื้อหุ้นอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ลงทุน F&M นั้นถือว่าเป็นการไปขยายธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็เป็นการปักธงของเอกชนไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะคะ F&M ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลยทีเดียวผลิตทั้งอาหารเครื่องดื่มชื่อดังจดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมทางด้านของเครื่องดื่มเนี่ยยาวนานในตลาดนี้และที่สำคัญเขาถือหุ้นใหญ่ในบริษัท APB ซึ่งร่วมทุนกับไฮไนเกนในการผลิตเบียร์ไชเกอร์เบียร์แล้วก็เบียร์อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูก้าวนี้ว่าเขาจะสามารถไปปักธงในเอเชียแปซิฟิกได้ดีขนาดไหนและขยายธุรกิจได้เติบโตไหมแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญและจะทำให้ธุรกิจของ Thai Bev นั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตทั้งในส่วนของแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์ด้วยนะคะครับแหมน่าสนุกจริงๆนะฮะ Thai Bev เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน F&N เพื่อไปเป็นการถือหุ้นทางอ้อมกับ APB ส่วนทางด้าน Heineken นี่ก็พยายามจะไปซื้อทางตรงกับ APB เลยก็ดูกันว่าใครจะสามารถมีอำนาจในการบริหารจัดการได้มากกว่ากันนะครับค่ะพามาดูอีกหนึ่งธุรกิจกันบ้างครับสำหรับธุรกิจด้านของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงตลาดโน้ตบุ๊กด้วยครับก่อนหน้านี้เคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเจ้าตลาดไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดของ PC หรือว่าเจ้าตลาดของโน้ตบุ๊กเนี่ยอันดับหนึ่งของบ้านเราเนี่ยคือ Acer ทั้ง2ตลาดเลยแต่ตอนนี้ครับมีคู่ท้าชิงและเขาประกาศเลยว่าจะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะกลายขึ้นมาเป็นอันดับ1ให้ได้นั่นก็คือทาง Asus นี่นะครับทางกรรมการผู้จัดการของ Asus Tech Computer ประเทศไทยครับคุณพรเทพวัชระอํานวยเขาบอกว่าภายในปี2556คิดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะสามารถเป็นผู้นำอันดับ1ของตลาดโน้ตบุ๊กในประเทศไทยได้สำเร็จด้วยส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อย 25% ครับจากณปัจจุบัน Asus เนี่ยเขามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 17% แล้วก็เป็นอันดับ2ส่วนผู้นำตลาดจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 22-23%ก็ต้องมาดูกลยุทธ์กันหน่อยว่า Asus เนี่ยจะทำยังไงจึงจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้เขาเล็งไว้ครับว่าจะทำการตลาดไปที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น Big C Supermarket Tesco Lotus รวมไปถึงร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยต่างๆนะครับจะได้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของผลประกอบการในการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ครับก็มีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับ 63%ส่วนยอดขายในปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ 440,000 เครื่องด้วยกันแต่ภาพรวมเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ของตลาดโน้ตบุ๊กในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่2นั้นอัตราการเติบโตติดลบ 3% นะครับส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเพราะผู้บริโภคชะลอการซื้อเพราะ1คือยังไม่แน่ใจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ2คือต้องเอาเงินไปใช้ในการฟื้นฟูเรื่องของน้ำท่วมก่อนก็เลยเก็บเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันสำหรับโน้ตบุ๊กแต่เชื่อว่าครึ่งปีหลังตลาดเนี่ยคงจะมีการเติบโตได้และทางด้านของ Asus เองก็คงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดปีนี้เอาไว้ได้อยู่ที่ 17% ด้วยกันและขณะเดียวกันนะครับเขามีแผนจะไปบุกตลาดที่ประเทศลาวช่วงไตรมาสที่3หลังจากเข้าไปทำตลาดในพม่ามาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AEC ไปในตัวด้วย
พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AEC แล้วภาคธุรกิจก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับนโยบายในบ้านเราที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะอย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่ตอนนี้นำร่องไปแล้ว7จังหวัดและในต้นปีหน้าก็จะมีการกระจายค่าแรง300บาทนั้นให้ไปทั่วประเทศด้วยนะคะเรื่องนี้กระทบธุรกิจหลากหลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของธุรกิจ SME ที่เราจะเห็นนะคะว่าล้มหายตายจากกันไปก็เยอะพอสมควรแต่ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยและหนึ่งในนั้นมีธุรกิจร้านขายหนังสือด้วยอย่างร้านของ C1 นะคะหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมันกระทบยังไงนะคะทางผู้บริหารของเขานะคะคุณธนงโชติสรยุทธค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท C1 Education นะคะเขาบอกเลยว่าค่าแรง300บาทเนี่ยทำให้ต้นทุนของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7% ถ้าหากคิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ1.60 บาทถึง2 บาทต่อเล่มเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยยังไม่รวมต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ของหน้าร้านอีกนะคุณโมนายที่เขาบอกว่าศูนย์การค้าทั่วไปเนี่ยได้ขอเก็บเพิ่มแล้วก็เลยทำให้ร้านหนังสือเนี่ยปิดตัวไปจำนวนมากเลยทีเดียวส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้นะคะทางด้านของ C1 เองเขาก็เลยอยากจะไปขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าค่า DC จากบรรดาผู้ที่นำหนังสือมาขายให้กับร้านเขานะคะค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเนี่ยก็คือ 1% จะเริ่มเก็บในวันที่1สิงหาคมก็คือวันนี้แหละนะคะเพราะว่าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยC1ไม่ใช่ร้านแรกนะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้าที่ผ่านมามีร้านหนังสือบางรายเนี่ยก็ได้มีการเรียกเก็บก่อนหน้านี้แล้วสัดส่วนก็สักประมาณ 1-2% ใกล้เคียงกับของเขาซึ่งก็เป็นข้อตกลงระหว่างร้านหนังสือกับสำนักพิมพ์นะคะแต่พอได้ฟังแบบนี้แล้วทางประธานชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือนะคะคุณจิตราอุเทนโพคาก็บอกนะคะว่ามันจะทำให้การค้าการขายหนังสือเนี่ยขาดทุนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งการทำกำไรของหนังสือเนี่ยอยู่ที่อัตราประมาณ 35-40% อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ามีการเรียกเก็บตรงส่วนนี้อีกเนี่ยก็จะส่งผลกระทบแล้วก็จะเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคในอนาคตนะคะยืนยันว่าวันนี้1สิงหาคมอยากจะให้มีการเลื่อนออกไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะจ่ายครับแหมดูๆแล้วก็คล้ายๆกับC1 เนี่ยก็เป็นเหมือนกับ7-11บ้านเราก็คือให้บรรดาผู้ผลิตให้บรรดาสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยเอาหนังสือมาวางขายได้ก็แน่นอนว่าต้องมีการหักส่วนแบ่งเรื่องของกำไรไปด้วยแล้วก็อาจจะมีการคิดเรื่องของค่าธรรมเนียมในศูนย์กระจายสินค้านะครับแต่ว่าการคิดเพิ่มอันนี้พอฟังจากเหตุผลเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเรื่องของต้นทุนในการขนส่งแล้วก็เป็นเหตุผลหลักแล้วก็เป็นต้นทุนของเขาจริงๆนะเพราะเขาก็ต้องสต็อกสินค้าไว้เพื่อรอขายนะคะพักกันก่อนแล้วกันฮะคุณธนวันมีแต่เรื่องเครียดนะคะวันนี้วันสบายๆเดี๋ยวเบรกหน้ายิ่งเครียดใหญ่เลยตลาดหุ้นทั้งในฝั่งของสหรัฐเนี่ยปิดตลาดไปในแดนลบนะคะทองคำน้ำมันก็ย่อตัวเพราะว่าตอนนี้รอผลประชุมของเฟดบ้านเราก็ลบเหมือนกันลบมากขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ